คือ APA เนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้เนื่องจากว่าสธช.เน้นเรื่องน้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นเอาวิธีการของ APA มาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้กระจายทุกภาคส่วนที่สุดเรื่องน้ำไม่ได้หมายความว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะไปเติมเต็มการขาดแคลนน้ำของทุกๆหน่วยทุกๆพื้นที่เรื่องน้ำก็เป็นเรื่องของการจัดการเพื่อจะลดปริมาณน้ำแล้วก็เพิ่มคุณภาพน้ำด้วยท่านการตำรวจท่านซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่การพัฒนา SCA คือการที่เรามองในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่หรือการแก้ไขปัญหาพื้นที่โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนี่แหละทำยังไงจะใช้ทรัพยากรได้อย่างสมดุลและใช้ได้อย่างยั่งยืนเราจึงมีโครงการนำร่องศึกษา5พื้นที่กระจายทุกภาคเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้มีการศึกษา SEA ในรูปน้ำที่เหลือให้หมดเพื่อจะใช้เป็นกรอบในการที่จะจัดทำเรื่องความการศึกษาความเหมาะสมให้กับหน่วยงานปฏิบัติไปศึกษาต่อซึ่งอันนี้ก็จะขจัดปัญหาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของการวางโครงการในระดับปฏิบัตินะหลายพื้นที่จะเห็นว่ามีสรุปหมดนะเรื่องของการพัฒนาเนื่องจากว่ามีการวางแผนไปแล้วปั๊บไม่ได้คิดแบบองค์รวมเราก็เรียนว่าสธช.เองเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานใหม่เราจะใช้วิธีการแบบใหม่ๆแบบนี้นะครับเข้ามาประยุกต์ใช้โดยร่วมมือกับต่างประเทศหรือโดยร่วมมือกับสถาบันศึกษาเข้ามาช่วยระดมความเห็นขึ้นมาเพื่อจะเป็นรูปแบบแสดงขั้นตอนให้เป็นขั้นตอนแล้วก็มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการที่จะตกลงปลงใจว่าทิศทางในการพัฒนาหรืออนุรักษ์พื้นที่จะเป็นแบบไหนเพื่อให้ทั้งลุ่มน้ำมีเป้าหมายแล้วก็มีอุดมการณ์เดียวกันแล้วก็มาตกลงร่วมกันนะครับมีเวทีร่วมในการที่ตัดสินว่าเราจัดสรรน้ำอย่างไรบ้างเราจะป้องกันน้ำอย่างไรบ้างเพื่อให้ไม่กระทบในภาพรวมก็เรียนว่าเราจะกระจายนะครับความเสี่ยงแล้วเราก็พยายามที่จะให้ทุกฝ่ายได้มีความเห็นในเชิงของการพัฒนาและอนุรักษ์ไปพร้อมกันเราก็เชื่อมั่นว่าวิธีการแบบนี้เป็นการเปิดเวทีแบบนี้เราต้องใช้เทคนิคเราต้องใช้เทคโนโลยีเราต้องใช้ทางวิทยาศาสตร์เอามาพรีเซนต์หรือเอามานำเสนอให้ทางภาคประชาชนได้รับแล้วก็เราเองก็จะซัพพอร์ตหรือสนับสนุนกลไกในการที่จะการมีส่วนร่วมให้เขาเห็นว่าทำแล้วจะได้อะไรเป็นการคาดการณ์แผนหน้าเราไม่ได้มองเฉพาะปีนี้ปีเดียวแต่เราทำแล้วเราคาดการณ์ประมาณ20ปีหรือมากกว่านั้นเพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเราโดยเฉพาะเรื่องน้ำอยู่กับเราตลอดไปนะครับไม่งั้นปั๊บเนี่ยเราก็จะเกิดการปัญหาเราพยายามอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกด้วยบ้านเราทั้งแล้งทั้งท่วมเราต้องอยู่กับมันให้ได้การอยู่กับมันให้ได้แบบนี้ก็ต้องใช้วิธีในการบริหารการร่วมกับการระดมความคิดเห็นเราต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เรียนว่ากลไกของ SEA ก็เป็นกลไกเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันและกำหนดกรอบชะตาชีวิตนะครับทิศทางในการพัฒนาลุ่มน้ำร่วมกันแล้วก็หน่วยงานปฏิบัติก็นำไปสู่การจัดทำแผนแล้วก็นำไปสู่การก่อสร้างหรือบริหารจัดการต่อไปครับ